ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยครับคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นยังไงฮะคุณธีรศักดิ์วันนี้เงียบๆนะก็ตลาดน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับหลังจากที่ดีดตัวเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ไปทดสอบต้านนะครับที่บริเวณ 1,420 นะครับครับในแง่ของทิศทางนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเบรกแนวต้านสำคัญนะครับที่ 1,430 เนี่ยขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว่า 1,425 นะครับแล้วก็ไม่ผ่านนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่นะครับครับสัปดาห์นี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณ 1,425 นะครับถ้าได้นะครับแล้วก็ผ่าน1425นะครับจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มว่าในแง่ของขาลงเนี่ยน่าจะจบไปแล้วนะครับครับอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสะท้อนนะครับสะท้อนว่าแรงขายที่แนวต้านสำคัญเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับมันยังมีอยู่เพียงแต่ว่าการดีดตัวนะครับของตัวหุ้นในกลุ่มธนาคารเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้ตลาดเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะครับลุ้นทดสอบ 1,420 นะครับในสัปดาห์นี้เพียงแต่ว่าแนวรับเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณ 1,380 นะครับในจังหวะที่มีการอ่อนตัวลงมาดูเป็นจังหวะในการเรียกว่าย่อตัวแล้วเข้ารับน่าจะดีกว่าครับผมครับลักษณะภาพใหญ่ของเซ็นดิเด็กเนี่ยคุณธีรศักดิ์มองว่าเป็นขาขึ้นถูกไหมฮะในภาพใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยมี2ช้อยนะครับมี2ช้อยเพราะว่าเดิมเนี่ยผมมองว่าน่าจะเบรกเรียกว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยขึ้นไปแต่ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเบรกขาลงเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ถูกขายลงมาซึ่งตัวปัจจัยนะครับที่ผมตามอยู่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะลักษณะอ่อนค่าลงมาในช่วงสั้นแต่ว่าเทรนด์หลักนะครับน่าจะเป็นทิศทางแข็งค่าต่อเนื่องนะครับมันจะกดดันให้ตัวของทิศทางของโฟร์ที่จะไหลกลับเข้ามาซื้อหุ้นในทางฝั่งเอเชียในช่วงสั้นเนี่ยมันยังไม่มีนะครับเลยทำให้การขยับขึ้นแรงๆของตลาดหุ้นไทยเนี่ยคิดว่าน่าจะทำได้ยากครับผมครับพอทิศทางเป็นลักษณะเช่นนั้นเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะคือ2เดือนเนี่ยคุณธีรศักดิ์ประเมินเซตยังไงแล้วก็ช่วงสั้นเนี่ยมันมี2เงื่อนไขถูกไหมฮะใช่ครับช่วงสั้นนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับที่จะย่อนะครับแล้วก็อาจจะมีการหลุด 1,400 ลงไปทดสอบบริเวณ 1,380 จุดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในแง่ของกรอบการเคลื่อนไหวตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับในทิศทางขาขึ้นในรอบ2เดือนนะครับแต่ภาพหลักก็คือ 1,425 ที่เป็นเส้นแนวโน้มขาลงเนี่ยมันยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้อย่างเด็ดขาดนะครับตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องอาศัยหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เริ่มมีสัญญาณการดีดตัวขึ้นมาในช่วงสั้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยมันยังไม่มีแรงซื้อใหญ่ๆเข้ามานะครับแล้วก็พอเราเห็นปัจจัยที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็คือในเรื่องตัวการต่ออายุนะครับในเรื่องของตัวมาตรการเรียกว่าลดหย่อนภาษีในตัวของ LTF เนี่ยมาเลยเป็นการตอบคำถามว่าทำไมเมื่อวานแบงค์นะครับกับพลังงานก็ดีถึงฟื้นตัวขึ้นมาแรงมันเกิดจากตัวของการต่ออายุนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยในเชิงบวกนะครับเพียงแต่ว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของตัวอินไซต์นะครับเข้ามาก่อนแล้วเลยทำให้กลุ่มธนาคารก็ดีกลุ่มพลังงานเนี่ยเมื่อวานมีการดีดตัวที่แรงเกิดขึ้นครับผมครับเพราะฉะนั้น1คือเซ็นดิเด็กคุณธีรศักดิ์บอกว่าอย่าเพิ่งไปฟันธงต้องตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนถูกนะฮะใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าช่วงสั้นขึ้นแรงมากไปก็จะมีแรงขายลงแรงมากไปแถว1380ก็จะมีแรงซื้อ1380ดูตรงนั้นน่าสู้มากๆครับผมครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรอะฮะถ้าอย่างนั้นช่วงสั้นยังทำได้ลำบากจริงเต็มที่ก็เรียกว่าถือหุ้นที่ยังมีอยู่นะครับอาจจะลดในแง่ของพอร์ตลงนะครับจากเดิมเนี่ยผมมองประมาณ 70-80% อาจจะลดมาเหลือประมาณ 50-60% นะครับเพราะว่าแรงขายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็โวลุ่มมันดันขึ้นไปถึงประมาณ 50,000 ล้านนะครับในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันสะท้อนว่ายังต้องระวังอยู่แล้วก็โอกาสที่มันจะเบรกแรงๆเนี่ยน่าจะผ่านยากในช่วงผมครับประเมินทิศทางตลาดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงว่าขึ้นขายลงซื้อเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนที่โดดเด่นครับเพราะว่าถ้าตลาดไม่ไปไหนการที่จะดูหุ้นนี้ก็ค่อนข้างยากครับ
ในกลุ่มนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มพลังงานนะครับตัวของปตท.เนี่ยในแง่ของภาพระยะสั้นทิศทางยังค่อนข้างดีนะครับเพียงแต่ว่าการขึ้นต่อเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงที่จะถูกขายทั้งกำไรออกมานะครับเลยน่าจะโฟกัสไปที่กลุ่มพลังเรียกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่เมื่อวานนี้มีสัญญาณการดีดตัวเพียงแต่ว่าวอลุ่มนะครับในแง่ของการฟื้นเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับถ้ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันคอนเฟิร์มว่าบอททอมเอาท์ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างเนี่ยผมคิดว่าตลาดน่าจะมีทิศทางที่ดีกว่านี้เพราะนั้นสัปดาห์นี้ผมคิดว่าน่าจะจับตากลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับต่อเนื่องนะครับจากเมื่อวานที่มีสัญญาณการดีดตัวขึ้นมาในช่วงสั้นครับผมครับธนาคารพาณิชย์มีตัวไหมฮะในรายตัวนะครับตัวลีดในรอบนี้น่าจะเป็นตัวของ K-Bank นะครับถ้าเราดูจากชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่า K-Bank นะครับทิศทางเป็นเรียกว่าไซด์เวย์อัพนะครับอาจจะไม่ชันเท่ากับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นลีดในกลุ่มของธนาคารนะครับรองลงมานะครับจะเป็นตัวของ SCB ตามด้วยตัวของ BBL นะครับในแง่ของแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ตัวของ KTB ในภาพใหญ่นะครับการดีดตัวขึ้นมาแถวๆบริเวณ17บาทเนี่ยผมถือว่าในแง่ของรับสำคัญในภาพใหญ่ยังทำงานได้นะครับแล้วก็ตัวของ KTB เองอาจจะต้องรอสัญญาณซื้อเมื่อทะลุแนวต้านที่บริเวณ18บาทเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นถ้าดูจากโครงสร้างเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะเรียกว่าหาหุ้นที่เรียกว่าแข็งแรงกว่าตลาดหรือว่าถ้าตลาดขึ้นจริงแล้วก็มีโมเมนตัมในเชิงบวกเนี่ยกลุ่มแบงค์น่าจะมีความน่าสนใจในช่วงสั้นนี้ครับผมครับข่าว LTF ที่ต่ออายุเนี่ยคุณธีรศักดิ์ประเมินยังไงครับเป็นบวกเป็นลบก็อาจจะทำให้เซนติเมนต์เรียกว่าในเชิงบวกในช่วงสั้นแล้วก็มันจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าน่าจะมีเม็ดเงินนะครับกลับเข้ามาเพียงแต่ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหากันยาต่อเนื่องตุลาเนี่ยการขายของนักทุนต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ารายย่อยนะครับบางส่วนเนี่ยเอาเงินนะครับเข้าหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วในแง่ของการเข้าซื้อ LTF กับ RMF เพิ่มเติมในช่วงท้ายปีเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีเม็ดเงินกลับเข้ามาแต่ว่าอาจจะไม่เรียกว่าไม่มีเม็ดเงินเพิ่มเข้ามาแบบในสัดส่วนที่มากนะครับผมครับเพราะฉะนั้นสรุปเป็นกลยุทธ์เลยครับในระยะสั้นเล่นยังไงดีครับในระยะสั้นนะครับการเรียกว่าขึ้นในช่วงสั้นนะครับของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยความเสี่ยงก็คือแนวต้านนะครับของเส้นแนวโน้มขาลงที่บริเวณ 1,425 นะครับช่วงสั้นผมคิดว่าน่าจะผ่านขึ้นไปยากนะครับถ้าคอนเฟิร์มในแง่ของการเบรกแนวโน้มขาลงนะครับจะต้องรอให้คอนเฟิร์มการทะลุผ่าน 1,430 นะครับจะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ในภาพใหญ่นะครับปีหน้าอาจจะลุ้น 1,600 นะครับถ้าไม่ผ่านจริงนะครับแรงขายที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งสัญญาณเตือนว่าทิศทางหลักยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะครับการปรับตัวลดลงนะครับของตลาดในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีโอกาสย่อลงมาทดสอบบริเวณ 1,380 นะครับโดยที่ปัจจัยนะครับปัจจัยลบที่ต้องระวังก็คือการปรับฐานนะครับของตัวตลาดสหรัฐนะครับที่เรียกว่ามีการดีดตัวขึ้นมาทดสอบเส้น200วันแล้วแล้วก็ในแง่ของตัวเซนติเมนต์เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวในช่วงสั้นเกิดขึ้นครับผมครับเอาละครับชัดเจนครับคุณธีรศักดิ์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับธีรศักดิ์ธนวรากุลนะครับจาก CIMB ประเทศไทยครับผมเปิดสายเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะฮะ026786761นะครับส่วนคำถามจาก Facebook นะครับส่งมาได้เลยนะครับ www.facebook.com/ekpatthaya นะครับ aekpitthaya นะครับผมไปเริ่มคำถามเลยนะครับช่วยวิเคราะห์ EA หน่อยครับคือจริงๆตอนนี้หุ้นพลังงานทางเลือกถึงแม้จะมีข่าวใหม่ในเรื่องของการอนุมัติในเรื่องของพลังงานทางเลือกอันใหม่ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนี่นะครับแต่ผมกลับมองว่าจุดบูมของพลังงานทางเลือกมันเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อสักปีกว่าที่แล้วตอนนี้ก็อาจจะทำให้ราคาขึ้นแต่จะไม่ขึ้นเหมือนรอบที่แล้วครับ EA มีแนวรับ23แนวต้าน25ครับเฉพาะช่วงสั้นครับขอแนวรับแนวต้านปทกับปทสผนะครับปทกับปทสผนะครับปทแนวรับประมาณ270แนวต้าน290กับ300ครับสผ
แนวรับ70แนวต้าน75นะครับ75ตอนนี้กำลังทดสอบถ้ายืนได้ไปต่อนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับเชิญเลยครับอยากสอบถามแนวโน้มของยุพาครับมีโอกาสขึ้นไหม YA ฮัลโหล UPA ฮะ UPA ยุพา UPA นะฮะ United Power นะครับ of Asia นะครับพี่ครับคุณพี่ฟังอยู่ไหมฮะครับครับคำถามคืออะไรฮะคำถามคือแนวโน้มจะกลับมาขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อในช่วงสั้นไม่ได้เลยครับครับมีคำถามต้องใช้เวลาอีกนานไหมมันตอบไม่ได้ครับแต่สถานการณ์อย่างนี้ระยะสั้นคงยังไม่รีบฟื้นนะครับมีข่าวอะไรเป็นพิเศษไหมล่ะครับยาวเลยใช่ไหมฮะคืออย่างนี้สัญญาณหุ้นที่ลงมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันแปลว่าพื้นฐานมันต้องมีการเปลี่ยนแรงมากนะครับใน1ปีกว่าๆเนี่ยมันตกจาก10บาทเหลือบาท50อ่ะคุณคิดดูเองก็แล้วกันคุณคิดดูเองแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่างนี้ก็แย่นะเพราะว่าติดอยู่เยอะเลยติดอยู่ 50% ติดอยู่แล้วตอนซื้อเพราะอะไรอะฮะตอนซื้อว่าหุ้นปั่นนะถ้าหุ้นปั่นก็รู้เราอยู่แล้วไม่ทันมันต้องคอนโทรลให้ทันนะครับครับโอเคนะครับมันยาวเลยโอเคครับโอเคมันยาวไม่ได้นะฮะยาวก็ต้องคิดต่อว่ามันยาวได้ดีจริงเปล่านะครับโอเคนะครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับเห็นไหมคุณพี่เขาก็รับสารภาพแล้วครับหุ้นปั่นผมเคยย้ำหลายครั้งแล้วนะฮะว่าการเล่นหุ้นเก่งกำไรไม่ผิดนะฮะเล่นหุ้นปั่นก็ไม่ผิดนะครับมันไม่มีกฎหมายเขียนไว้ว่าห้ามเล่นหุ้นปั่นนะครับแต่เขาห้ามปั่นหุ้นครับคนละประเด็นกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผิดก็คือในแง่ของนักลงทุนก็คือถ้าคุณไม่คัดลอสเนี่ยมันก็ติดหุ้นแล้วมันแก้ยากครับคำถามต่อมาแนวต้าน TTCL นะครับ TTCL แนวต้านอยู่ประมาณ24กับ25ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลเชิญเลยครับอาจารย์ครับขอสอบถาม CSG ครับผมว่าแนวอยู่ที่เท่าไหร่ครับได้ครับ CSG เหรอเดี๋ยวนะ CGS หรือ CSG CSG ไม่มีฮะมีแต่ CGS นาต้านอยู่บาท40กับบาท45ถ้าเป็น CGS นะฮะ CSG ผมไม่มีนะครับผมว่ามันไม่มี CSG มีแต่ CSP ถ้า CSP นี่ไม่มีสภาพคล่องเลยดูใน Facebook ต่อนะครับขอแนวรับ Global นะฮะ GLOBAL แนวรับแนวต้าน Global แนวรับ10บาทแนวต้าน11ครับสายได้นะครับ026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้ง026786761นะครับเดี๋ยวผมไล่ดูช่วยวิเคราะห์สามารถด้วยครับช่วงสั้นกำลังจะรีบาวครับช่วยวิเคราะห์ UV ด้วยครับจะไปต่อไหม UV นะครับไปก็ไม่เยอะฮะแนวรับ7บาทแนวต้านไม่เกิน8อ่ะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับรบกวนสอบถามตัว PSL หน่อยครับพอดีผมทำชอร์ตเกนพอร์ตไว้ครับอยากจะถามว่าถ้าจะรับกลับที่จะรับเท่าไหร่ดีครับแล้วจะรอนานไหมกว่ามันจะกลับได้ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือดูแถว7บาทนี่แหละครับตอนนี้ปิดแถว7บาทบวกลบเนี่ยนะครับถ้ากลับไปยืน7บาทต้นๆได้ต้องซื้อแล้วครับถ้ายืนไม่ได้ต่อไป6บาทเลยครับเป็นมุมทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ดูใน Facebook มีคำถามค้างไหมฮะไม่น่ามีนะครับเอาละครับชัดเจนนะครับวันนี้หุ้นแกว่งตัวซึมๆฮะแต่สถานการณ์ยังยืน 1,400 ได้เนี่ยยังลุ้นได้ฮะยังโอเคครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ